จะเป็นบทเกริ่นของที่ใช้ในงานแล้วก็จะขึ้นต้นในเหเอ๋ยเฮก็จะร้องเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเลยนะครับก็ต้องมีลูกคู่ด้วยมีลูกคู่เป็นฝีพายเหมือนกันหมดนะคะกว่าจะขับเสภาได้ไพเราะขนาดนี้นะคะทั้งการเห่ชมเครื่องคาหวานนะคะแล้วก็ยังมีการเห่เรือของขบวนพยุหยาตราด้วยเนี่ยค่ะท่านต้องฝึกฝนอย่างไรคะต้องเรียนมาก่อนหรือเปล่าหรือว่ามีหลักสูตรเปิดสอนหรือว่าจะเรียนด้วยประสบการณ์ตรงอย่างไรช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะสำหรับผมก็ที่ได้มาเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นฝีพายมาก่อนนะครับคือฝึกฝีพายเป็นฝีพายมา8เดือนเนี่ยก็จะฟังทุกวันก็เหมือนเราฟังคาราโอเกะนะครับก็กับฝึกกับครูเรือโทสุจินสุวรรณเนี่ยเราฟังทุกวันก็เหมือนคาราโอเกะเราก็ร้องได้เห่ได้แล้วตรงไหนที่เราร้องไม่ได้เราก็จะถามนะครับมันใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานแล้วปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้สมัยก่อนเนี่ยไม่มีหลักสูตรก็จะใช้ฝึกเป็นฝีพายมาอาศัยความเคยชินมานะครับปัจจุบันนี้จะมีหลักสูตรของกรมการขนส่งทหารเรือโดยเฉพาะเลยนะครับก็จะเปิดปีละครั้งบ้าง1ปี1ครั้งบ้างแล้วก็เว้นไป3ปีครั้งนะครับแล้วแต่เพราะว่าคนสมัครไม่ค่อยจะมีคนสมัครที่จะมาเรียนไม่ค่อยจะมีอันนี้ในนี่พูดถึงภายในกองทัพเรือนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องๆ TK นะคะที่ชมรายการอยู่นะคะแล้วก็ผู้ที่ร่วมรายการอยู่ตอนนี้มีความสนใจและคะว่าสมมติเขายังตัวเล็กๆอยู่เลยอะค่ะเขาจะมีความสนใจในเรื่องของการอยากจะขับเสภาบ้างอยากขับการเหเรือบ้างหรือว่าขับเหชมเครื่องคาหวานแบบท่านบ้างอย่างเงี้ยค่ะควรจะเริ่มฝึกฝนอย่างไรคะหรือว่าจะไปสามารถติดตามอ่านข่าวสารได้จากที่ไหนในการหาความรู้เพิ่มเติมค่ะสำหรับการฝึกเนี่ยนะครับก็มีหลายโรงเรียนนะครับหลายโรงเรียนที่ไปขอให้ไปฝึกให้ที่โรงเรียนนะครับฝึกให้ที่โรงเรียนทั้งการพายแล้วก็การเห่ให้กับโรงเรียนต่างๆที่จะมีงานวันภาษาไทยหรือว่างานเฉลิมฉลองของโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่เราก็จะไปฝึกให้เป็นเดือนๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องขึ้นอยู่กับว่าช่วงที่เวลาที่ขอไปเป็นวิทยากรเนี่ยภารกิจกองทัพเรือต้องไม่เสียเช่นเฮ้ยไหนว่าบอกว่าได้ไงแต่ตอนนี้ทำไมมาอยู่บอกไม่ได้คุณบอกว่าไม่ได้ถ้ามีงานสำคัญของกองทัพเรือเนี่ยกองทัพเรือก็จะไม่ให้นะครับก็คือต้องขออนุญาตทางราชการถ้าครับทางกองทัพเรืออนุญาตถึงจะไปได้แต่ถ้า
นักเรียนที่สนใจจะไปจะฝึกแล้วมีเวลาไปนะครับไปที่แผนกเรือราชพิธีเนี่ยก็จะฝึกให้โดยให้ฟรีๆเลยนะครับแต่ว่าเราต้องโทรนัดกันนะครับว่านักเรียนต้องการจะไปออกงานที่ไหนเวลาไหนแล้วก็ต้องนัดกันอย่างไรแต่ขอเรียนให้ทราบว่าเราก็ต้องมีเวลาให้ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับค่ะก็คือน้องๆนี่ถึงแม้เขาไม่ได้ออกงานแต่ว่าเขาต้องการที่จะเก็บเป็นความรู้ในความสนใจของตนเองก็สามารถที่จะโทรไปนัดได้ใช่ไหมคะว่าจะขอฝึกฝนครับครับก็ถ้าจะทำเป็นเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือว่ารายงานอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำหนังสือขอไปที่กองทัพเรือได้หรือว่าถ้าไม่ไปเป็นหมู่คณะไปเป็นการส่วนตัวก็โทรได้ครับโทรไปนัดกันได้ที่ลองเสิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมคะครับค่ะก็จะเจอเบอร์โทรศัพท์ค่ะก็ตอนนี้นะคะมีคำถามใดที่อยากจะสอบถามท่านนาวาตรีณัฐวัฒน์อารามเกลือเพิ่มเติมไหมคะก็เชื่อนะคะว่าหลายคนที่มาฟังในวันนี้นะคะแล้วก็หลายๆท่านที่ได้ติดตามรายการอยู่ก็จะรู้สึกปลื้มใจนะคะที่ว่าการขับเสภาของไทยแบบนี้นะคะซึ่งน้อยมากนับวันที่จะหาฟังแบบนี้มันยากมากเลยทีเดียววันนี้ก็เป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ทางTK Parkนะคะได้รับเกียรติจากนาวาตรีณัฐวัฒน์อารามเกลือค่ะหัวหน้าแผนกเรือพระราชพิธีขบวนพยุหยาตรานะคะขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะและดิฉันก็เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะจะเก็บภาพประทับใจแล้วก็เก็บการขับเสภาการขับเหนะคะเรือหรือว่าการขับเหชมเครื่องคาวานเอาไว้ในความทรงจำนะคะกิจกรรมของเราวันนี้ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าวันนี้เราก็ยังมีเวิร์กช็อปมากมายค่ะส่วนก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะตอนนี้น้องๆท่านใดนะคะหรือว่าผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก็สามารถถ่ายภาพคู่นะคะกับท่านนาวาตรีณัฐวัฒน์อารามเกลือได้นะคะเพราะว่าใน Facebook ของ TK Park ก็มีนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็มี Facebook ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้โซเชียลเน็ตเวิร์คก็กำลังมาแรงนะคะก็สามารถเก็บภาพที่ระลึกกับท่านได้นะคะก็เดี๋ยวหลังจากที่เราเสร็จสิ้นตรงนี้แล้วก็สามารถถ่ายภาพกับท่านได้นะคะตอนนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะขอขอบพระคุณนาวาตรีณัฐวัฒน์อารามเกลือนะที่นี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะการสาธิตการเหบทชมเครื่องคาหวานนะคะรวมถึงการสาธิตการเห่เรือพยุหยาตราก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมฟังและพบกับกิจกรรมต่างๆของTK Parkได้ต่อไปค่ะเชิญชมต่อไปขอบคุณค่ะ